ับท่านผู้ชมครับในส่วนของการที่นำนักศึกษาเด็กนักเรียนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องปกติในการจ่ายรถลาอยู่แล้วผมก็มีมาตรการอยู่แล้วอยากทราบว่าทำไมถึงนำรถพ่วงมาใช้ตรงนี้เพราะอะไรครับก็สำหรับรถที่นำนักเรียนมาที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองไปที่เรียบร้อยแล้วแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเราจะมารถพ่วงกันนะเพราะว่าโรงเรียนนี่ไม่มีงบประมาณนะแล้วก็ประการที่2นี่ได้คำนึงถึงระยะทางระยะทางที่เรามาเนี่ยคือระยะทางใต้ประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็นักเรียนก็ไม่ได้เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มีความปลอดภัยเรามองว่าถ้ารถใหญ่กับรถกระบะรถ2แถวความปลอดภัยน่าจะสูงกว่านะแล้วประการสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการคิดดีทำดีเพราะรถนี่เป็นรถของพ่อเองนะครับเพราะพ่อเองเนี่ยเปิดร้านปานอยู่ก็ใช้รถของพ่อเองเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสรุปก็3ประเด็นหลักนะครับแล้วแต่ผมมองที่ในคลิปมันก็มีความปลอดภัยเพราะมันรั้วสูงก็คิดว่าอย่างนั้นครับแล้วในรถก็มีคุณครูมาด้วยนะครับอ๋อมีคุณครูอยู่ในรถด้วยคุณครูก็อยู่ในรถควบคุมเด็กมาเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าทั้งตัวรถในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าจะมองว่าบางคนไปมองว่ามันผิดพ.ร.บ.เรื่องของขนส่งไหมอะไรอย่างนี้ก็โอเคถ้าอย่างนั้นอาจจะถือว่าผิดอยู่แต่ต้องมองในมุมบวกว่าในเจตนาได้เจตนาว่าเราคิดดีเราทำดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นลูกเสือเฉลิมพระเกียรติด้วยนะเรามองอย่างนี้แต่ถ้ามุมมองของคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าผมก็ไม่ได้วิ่งบนถนนหลักไม่ได้วิ่งถนนหลักเพราะว่ามันเป็นทางเลี่ยงเมืองที่จะเข้ามาสู่ค่ายลูกเสือโดยตรงเลยใช่แล้วเด็กๆมีความรู้สึกไงบ้างครับผมครับเด็กๆก็สนุกสนานกันดีนะครับมาในรถก็สนุกสนานกันดีหูงากันมาตลอดนะครับตามภาษาเด็กก็ตามหลักการของลูกเสือได้เพื่อนเตือนทานการสนุกสุขสมเด็กอายุประมาณนี้ก็เหมือนกับเป็นการประชนภัยเหมือนเป็นการประชนภัยมาในตัวมันจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความอดทนในเรื่องของการสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ที่ไม่ได้สุขสบายในกระบวนการของลูกเสือก็มองอย่างนี้โซเชียลจะว่าไงก็ว่าแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนที่เขาลงข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าท่านมีเจตนาอย่างไรนะครับ